ซีนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไต์ประเจำวันที่31ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้การดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจนใจ้อบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้อะไรยังไงด่วนทีมชาติไทยฟุตบอลเดินสายจะลึกหน้าประศาส์โลกทะลุรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะ บางกลกร่วมมือกับทางเอสสามทีมตัวแทนจากประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์กระหทิมเวชีโลกครั้งแรกด้วยการผ่านเข้าสู่ร,รอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอล W M F World Cup 2 0 2 3ที่ประเทศสหรัฐอลับอิมเบรจหรือว่าฟุตบอล6คนชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกโดยบางอาบางเกลกนะฮะกับทางเอสสามทีมตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามนัดที่ชตานัดสุดท้ายอรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยการถล่มเอาชนะทีมชาติแอลจีเรียไปถึง5-0ก่อนจะต้องไปลุ้นผลอีกคู่ รากฏว่าทีมชาติเช็กนะฮะไล่ถล่มยับเอาชนะทีมชาติยูเครนไปมากถึง7 0ต่อ0สวรให้ทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเช็กเนี่ยต่างกอดคอกันเข้าสู่รอบน็อกเอา์กันต่อไปในครั้งนี้ โดยซึ่งทางทีมชาติเช็กเข้าเป็นอันดับที่1ของกรุ่มมี9แต้มส่วนไทยเข้าเป็นอันดับ2ของกรุ่มมี6แต้มโดยรอบ16บ16ทีมสุดท้าย WMF World Cup 2023ทีมชาติไทยจะไปพบกับทางทีมชาติกรโรมาเนียอันดับที่2ของโลกกันต่อไปในครั้งนี้โอ้โหเป็นในว่างานนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาและต้องให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวตอมานกันครับ อะไรยังไงบุรีด์อาจามสถิตที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประสาททีมหากไม่ชนะการท่าเรือโดยพังบุรีด์นะฮะไม่ชนะใครมาห้านัดติดต่อกันหากเกมหน้าไม่ชนะการท่าเรือเอฟซีอีกจะเพิ่มเป็น6นัดติดต่อกันซึ่งจะเป็นสถิตที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประสาทของสโมสร โดยผลงานของบริรัมนะฮะอยู่ในช่วงนี้ดูจะมีปัญหาพอสมควรภายใต้การนำทัพของอาเชอร์ปาปาสัสที่เข้ามาทำทีมแทนมาสดาอิชิอิซึ่งหากย้อนไปใน5เกมหลังสุดเนี่ยปราสาทสายฟ้าไม่สามารถชนะหรือว่าสะกดคำว่าชนะได้เลยและการที่ทีมไม่ชนะใครามา5นัดติดรวมทุกบริการนะับเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแพ้เปนโฟรเรนโฟคไปศต่อห เสมอชมบุรีเอไป2ต่อ2เสมอลีโอเชียงรายไป0ต่อ0แพ้เบลเบิร์นไป0ต่อ2และก็เสมอบีจีปทุมไป0ต่อ0และในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้หากทางบุรีรัมนะฮะไม่สามารถที่จะเอาชนะาทางด้านของการท่าเรือในเวลา90บนาทีชางศึก FA c u p คัพัน2พวกเขาจะสร้างสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดในหน้าปราสาทของสโมสรโดยการนะาไม่ชนะใคร 6นัดติดต่อกันและถือว่าเป็นกลุ่มนะฮะสำคัญหรือว่าเกมสําคัญที่ต้องเอาชนะในครั้งนี้ให้จงได้สำหรับทางโปรแกรมนัดต่อไปบริดามนะฮะจะลงเกมใหญ่ในศึกช้างเอฟเอคัพ2 0 23รอบที่2พบก,กับการท่าบรืเอฟซีในวันพุธที่1พฤศจิกายนเวลา19.00นณสนามช้างอารีนาในครั้งนี้เป็นน้ำว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กไปเชียร์พวกเขากันต่อไปนะ เรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันครับอะไรยังไงฟุตบอลลีกญี่ปุ่นแจงโคต้าศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2024 โดยงานนี้ทางด้านของทางความเคลื่อนไหวของสุขบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่ในฤดูกาล2024เพื่อจะให้การแบบข่งขันของสโมสรในทวีปเอเชียมีคุณภาพที่สูงขึ้นตามความต้องการของสมาธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC นั้นโดยรูปแบบการแข่งขันใหม่จะออกแบ่งออกเป็น3ระดับนะฮะได้แก่ระดับที่1มี24ทีมระดับที่2มีทั้งหมดสาย2ทีมและระดับที่3มีทั้งหมด20ทีมซึ่งในระดับที่1จะเป็นระดับสูงสุดในรอบสุด จะมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด24ทีมแบ่งเป็นโซนตะวันตกและก็โซนตะวันออกโดยลิกแต่ละชาติจะได้โคต้าลดหลั่นกันไปตามค่าสัมประสิทธิ์และเ,เรื่องของขับไลเซนซิง่งในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย ทางด้านของเจลิกญ,ญี่ปุ่นได้รับโคต้ามากที่สุดของทีปเอเชียเท่ากับลิกของซาอุดีอาระเบียซึ่งเจลิกจะได้โคต้าในฤดูกาล2 0 24ลงแข่งขันทั่วใหญ่ระดับ1จําจำนวน3ทีมและระดับ2อีกจำนวน1ทีมรวมแล้วเป็น4โคตา้าฐานิโคต้าที่ทางเจลิกจะได้รับนั้นำหรับโดยศึกชิงแชมป์สโมสมโรเอเชียอยู่ที่ระดับที่ 1- 3ทีมทีมแชมป์ J1 l e a ล u ก2 0 23 ทีมแชมป์เอ็มเพอย์เดย์คัพ2วัน23และก็ทีมรองแชมป์เจวันลีก2วัน23 ระดับที่2 1ทีมทีมระดับ3ของตารางศึกเจลิก1-2023สาำหรับการแจกแจงโคต้าให้กับสโมสรสมาชิกได้รับทราบนั้นเป็นมาตรฐานสากลและก็เป็นข้อปฏิบัติของผู้บอลอาชีพญี่ปุ่นที่ชัดเจนอยู่แล้วเนื่องจากระเบียบการแข่งขันที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วโดยจะไม่แจ้งให้ทราบในระหว่างครึ่งทางของการแข่งขันหรือเปลี่ยนแปลกระทันหันในครั้งนี้นั่นเองครับ น้าผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการ,การันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นขาวจอมานกันครับเยาวชนทั่วกรุงเทพกว่า200ชีวิตร่วมฝึกฟุตบอลทิฟสปิริตสนามที่4นะ โดยงานนี้หลังจากที่โครงการทิพย์สปริตนะฮะนักกีฬาเลือดใหม่ใส่สุดพลังจัดเสร็จสิ้นไปทั้งหมด4สนามแล้วล่าสุดโครงการในสนามที่4นันานมศูนย์กีฬาบางบอนภายใต้ความร่วมมือของบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดกรุงเทพมหานครและก็มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทยช่วงระหว่างวันที่28-29ตุลาคมมีเยวาวชนเวลาประมาณ200คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยในวันที่30ตุลาคมมีการฝึกสอนจากทางสตาฟโค้ดมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นโคดเตีย้ยสะสมพบประเสิริฐอดีตคุณซือชมบรีเอฟซและก็ทีมชาติไทยชุดยู19ปีโคดชยงบารบุศสีมะคะอดีตคุณซือทีมชาติไทยชุดยู23ปีรวมถึงวีรยุทธ์สวัสดีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยหัวหน้าวิทยาการในโครงการรวมถึงทีมโค้ชร,ระดับประเทศได้แก่นรงสุวรรณโชตวีระเทพเพ็งบรีอมรินเจ้าดำ ตพตผานุพงศ์ผิวอนันและก็กฤษณะบงบดดุตรีซึ่งก็เสจสิ้นไปตามวัตถุประสงค์น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะตามฐานต่างๆที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นรับส่งมงยิงเดาะเลี้ยงอย่างถูกวิธีโดยโค้ดติ๋วนะฮะอ่าวิรยุทธสวัสดีในฐานะหัวหน้าอ่าวิทยาการโครงการสายสัมภาษณ์นะว่าโครงการนี้จากความร่วมมือของที่พยาประกันภัยกรุงเทมบานครและก็ทางมูลนิธิ เพื่อนักกีฬาไทยช่วยส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลอย่างถูกต้องจากทีมโค้ชมืออาชีพในขณะนี้โดยฟุตบอลจะแบ่งเป็นยุคๆนะฮะในยุคของผมโค้ดจะเน้นทักษะทักษะสำหรับผมสําคัญมากคือจะต้องรับบอลส่งแม่นยําการจับบอลจะต้องอยู่กับตัวสามารถเล่นตอนน่อได้เลยแต่สมัยนี้บางทีจะเด้นที่ความแข็งแกร,แรง่งหรือความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าการเล่นเป็นทีมจะทําให้สู้กับชาติอื่นๆไม่ได้ในขณะนี้ สำหรับทางโครงการนี้ซึ่งเป็นวิทยากรได้แบ่งการฝึกสอนคือรับส่งหมงยิงเดาะเลี้ยงเพราะฟุตบอลมี6สิ่งนี้เป็นพื้นฐานช่วยโลกฝึกกันอยู่แล้วอย่างวันนี้มีผู้ปกครองมาบอกว่าดีใจมากๆที่ลูกชายได้เรียนร,รู้การหมงบอลให้ถูกวิธีหนแรกเราบอกน้องๆให้เก็บคางเงยหน้า ระเบียบอย่างไรต้องขอบคุณทิพยพยาประกันภัยกับการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ในโครงการโอกาสตามเยาวชนสักวันถ้ามีนักน้องกลุ่มนี้ก้าวไปเป็นทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลระดับสูงพวกเขาจะคิดถึงและพูดถึงทิพยพยาประกันภยัยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยนะทั้งที่โครงการทิพสปริตนักกีฬาเลือดใหม่ใส่สุพรรณนั้นยังมีจัดอีกทั้งหมดสสนามดังต่อไปนี้ สามที่5ผมวันที่11ถึง12พฤศจิกายนณโนะรงเรียนดนตรีวิทยาเขตยานาวาเวลา7นาฬิกาถึง16นาฬิกาสาที่6ที่วันที่18พฤศจิกายนดัสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดนไฟนอลแมชวันที่เ,เวลาเนาฬิกาสาสิวทีถึงเวลา1 6นาฬิกาประกาศผลผ,ผู้ผ่านเข้าร่วมในวันที่14พฤศจิกายนผ่านทาง Facebook ทิฟโซนโดยทิพยาป,ประกันภัย โดยงานนี้คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสมัครนะฮะเยวาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง8-17ปีบริบูรณ์ต้องมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคประจําตัวร่างกายพร้อมรับการอบรมเต็นที่สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการตามสารที่ต่างๆที่ลงทะเบียนได้โดยโครงการฟุตบอลและก็คณะกรรมการผู้ส่งคนวุลนำทีมมาโดยโค้ดมืออาชีพจะมีการคัดเลือกนักกีฬาสนามละ8คน4สนามรวมแล้ว32คน ยกเว้นสนามที่3ซึ่งจะสอนอลเลย์บอลเป็นตัวแทนไปคัดา่าร่วมคัดเลือกเป็นสุดยอดนักกีฬาทย์สปิรตในโครงการสนามสุดท้ายวันที่1 8พฤศจิกายนโดยจะมีการเรียนรู้ทักษะขั้นสูงและก็ร่วมแสดงความสามารถฉะนั้นจะคัดเลือกนักกีฬายาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นจํานวน11คนเพื่อร,รับรางวัลพิเศษจากโครงการและขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาของทิพยาป,ประกรันภัยโดยจะได้ร,รับการกรมธรรม์ประกันภัยส่วนอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุนประกรันกภยันนภยคุ้มครอง1ล้านบาทพร้อม สิทธิ์เข้าร่วมโครงการของทิพยาปาะกันภัยในช่วงซีซันต่อไปส่วนอีก21คนจะได้รับอากรมประทันประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุนประกันคุ้มครอง500,000บาทในขรั้งนี้และนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่31ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคับครังฟุตบอลไทยครับ